ข่าวต่อมานะคะเนื่องมาจากว่าสัปดาห์ที่แล้วดิฉันไม่ได้เข้าแต่ดิฉันได้ข่าวมาว่ามีงิ้วใช่มาโชว์สดๆกันที่นี่แต่สำหรับท่านผู้ชมที่ไม่ได้ดูเนี่ยนะฮะผมแนะนำอย่างนี้อยากจะให้ได้ไปดูกันแบบสดๆเพราะว่างิ้วเนี่ยเป็นคณะงิ้วดังนะฮะดังแบบติดอันดับท็อปของเมืองจีนเลยอ่ะเป็นงิ้วแบบแต้จิ๋วท่านผู้ชมฮะแล้วเขามาโชว์ที่ประเทศไทยนะฮะสถานที่เนี่ยไปใช้หอประชุมของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยและท่านผู้ชมสำคัญมากนะฮะคืออันเนี้ยเราเชิญเข้ามาแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะแยะมากมายนะเพราะมาคณะใหญ่มาเต็มโชว์ท่านผู้ชมนะนี่มาแบบนักแสดงมาแบบจัดเต็มมาดูสิคุณดูสิมีค่าตั๋วไหมเนี่ยฟรีหุ้ยดูฟรีเดี๋ยวงิ้วอลังการงานสร้างมาเต็มจากประเทศจีนสดสดบินตรงมาเลยฟรีดูฟรีโอ้โหนี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจัดงานเนี่ยเริ่มไปตั้งแต่วันที่12แล้วนะแต่ว่าในงานวันนั้นนะคะก็มีท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยไปชมงานแล้วก็เปิดงานด้วยตัวเองเลยนะคะซึ่งในงานเนี่ยมีคนไปร่วมงานกันเยอะมากเลยนะคุณเป้โอ้โหนี่ตอนนี้เขายังเหลือโชว์อีก2วันใช่ไหมครับใช่ใช่มีเย็นเนี่ยมีคืนเนี่ยคืนนี้นะคะชื่อเรื่องบุ๋งบูเฮียงกิ้วตอนหมู่บ้านดอกท้อนะคะและสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะเรื่องไฉ่เหล่ากี่นะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยท่านผู้ชมสามารถไปชมได้ค่ะที่สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเรามีเสียงสัมภาษณ์นะคะจากท่านปลัดมาให้ฟังด้วยค่ะไปติดตามกันเลยค่ะว่าเป็นวาระสำคัญนะคะวาระที่ครบรอบนะคะ72พรรษาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวดังนั้นนะคะทางสมาคมจีนสมาคมแต้จิ๋วนะคะแล้วก็สมาคมกลากรจีนเนี่ยก็ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาลงิ้วแห่งสยามนะคะเสน่ห์งิ้วนะคะแต้จิ๋วของชาวจีนพ้นทะเลซึ่งมีอยู่ด้วยกัน5วันด้วยกันนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันนึงนะคะที่มีการจัดกิจกรรมนะคะก็เราก็ถือว่าอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะงิ้วคณะนี้ไม่ได้มาง่ายๆแต่มาในวาระพิเศษครั้งนี้เท่านั้นนะะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะได้มาเที่ยวชมกันนะคะมีจนถึงวันที่16นะคะค่ะเชิญเที่ยวชมกันนะคะเราจะได้สัมผัสเห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงอุปลากรจีเหลืองิ้วนะคะซึ่งมีคู่กับสังคมไทยมาช้านานกันอย่างค่ะขอเชิญชวนทุกท่านค่ะท่านผู้ชมฮะก็สามารถไปติดตามชมได้นะฮะสำหรับการแสดงงิ้วก็วันนี้คืนวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็คือวันที่16นะคะที่สำคัญอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมฟรีตลอดทั้งงานนะคะที่สำคัญเห็นบอกว่าเขามีรถพยาบาลสำรองไว้ด้วยเอาเกิดเราจะพาคุณย่าคุณยายอาเหล่าม่าอาม่าเราไปใช่ไหมไปได้พาคุณพ่อคุณแม่ไปได้เลยนะคะสะดวกสบายตลอดแล้วก็ฟรีตลอดทั้งงานหรือไม่นะคนที่แบบว่าเฮ้ยฉันฟังภาษาจีนไม่ออกอ่ะเออยังไงหรือไม่แบบเป็นแบบหลานม่าอย่างเงี้ยอากงอาม่ามาจากเมืองจีนกากี่นังใช่ไหมฮะแต่ลูกหลานเนี่ยเป็นคนไทยแล้วอ่ะค่ะฟังภาษาจริงไม่ออกอ่ะให้อาม่าแปลไม่ใช่เขามีซับขึ้นจอให้อุ้ยเพราะฉะนั้นดูอ่ะไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าดูแล้วไม่เข้าใจฟังไม่ออกสนุกแน่นอนนะฮะท่านผู้ชมเชิญชวนเพราะไม่งั้นถ้าเราบินไปดูเมืองจีนนะค่าตั๋วอย่างน้อยๆตีเป็นเงินไทยก็ 2-3,000 บาทเอาแถมต้องเสียค่าดูด้วยเออใช่อันนี้ไม่ต้องเสียค่านี่ค่าดูค่าดู 2-3,000 บาทแต่เฮียที่วันนั้นมาบอกนะถ้าเราไปดูเมืองจีนจริงๆไม่ใช่ 2-3,000 นะ5,000 ก็ยังมีเลยเออใช่ไปชมกันได้ค่ะที่สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยนะคะครับผมเดี๋ยวพักโฆษณากันครู่เดียวนะฮะช่วงหน้าเมื่อกี้เราดูงิ้วไปแล้วช่วงหน้าอยากให้ดูนี่กลุ่มชาติพันธุ์ที่วันนี้มาเต็มนะฮะมาแบบไทยๆสไตล์ไทยบ้างสักครู่เดียวครับ